หากจะให้ผมเล่าเรื่องของผมเองมันอาจจะดูเหลือเชื่อสำหรับพวกคุณทุกคนถ้าหากผมบอกว่าผมสามารถมองเห็นอนาคตได้ล่ะมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนผมยังเด็กมันเป็นภาพที่จู่ๆก็ขึ้นมาในหัวทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีมีครั้งหนึ่งภาพของคุณป้าที่กำลังถูกไฟไหม้อยู่นั้นมันก็ผุดขึ้นมาผมพยายามที่จะเตือนทุกคนแต่ว่าไม่มีใครเชื่อเด็กอย่างผมและแล้วอีกไม่กี่วันต่อมามันก็เกิดขึ้นจริงๆอ๋อนี่มันร้อนจริงๆเลยเหมือนที่เจ้าอีไลบอกจริงๆด้วยมันเป็นเด็กปีศาจเจ้าอีไลมันเป็นเด็กปีศาจมนุษย์นั้นมักจะกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถหาคำอธิบายได้เด็กปีศาจไอ้ตัวซวยลูกของซาตานนั่นคือสิ่งที่ทุกคนเรียกผมเอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องของผมหมดแล้วสินะแต่มันยังมีอยู่เรื่องนึงที่แม้แต่ผู้อย่างรู้อย่างผมไม่สามารถอธิบายได้อะไรนะนั่นมันออกไปนะอย่าเข้ามานะแกใครนะออกไปเดี๋ยวนี้นะนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเราฝันติดกันแบบนี้3คืนแล้วนะนอนไม่หลับแล้วแฮะลงไปหาอะไรกินดีกว่าของในตู้เย็นก็เริ่มจะเหลือน้อยแล้วสิเดี๋ยวหาเวลาไปจ่ายตลาดดีกว่าแฮะเขาช่วงไร้สาระได้ยังแกเขาได้แล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าก็ขอต้อนรับชาวอาณาจักรชนิดทุกคนเลยนะคะวันนี้มาเปิดพร้อมซีรีส์ใหม่ของน้องชาดำนั่นเองนะถามว่าซีรีส์ของน้องข่าวกับปู่โจจบแล้วหรอยังไม่จบเดี๋ยวไปทำต่อขอเล่นซีรีส์นี้ก่อนเนาะอะไรกันเนี่ยตู้เย็นเหลือของแค่นี้เองเหรอเนี่ยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรกินล่ะนะช่วงเนี้ยตื่นกลางดึกบ่อยๆนอนไม่ค่อยพอเลยอ่ะเป็นเพราะความฝันบ้าๆนั่นแหละมันจะต้องเป็นลางบอกเหตุอะไรสักอย่างแน่ๆปีศาจที่เห็นในความฝันเราไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราลองไปห้องสมุดแล้วสืบหาดูมันต้องได้เบาะแสอะไรแน่ๆอีไลลูกหนูไม่รู้จักเทคโนโลยีที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์กับ Google เหรอลูกโอ๊ยแต่จะว่าน้องไม่ได้หรอกรู้จักโทรศัพท์ก็ดีแล้วเดี๋ยวให้น้องมานั่งนี่ดีกว่านั่งกินไปด้วยดูทีวีไปด้วยดีกว่าลูกมาเร็วเดี๋ยวให้น้องมานั่งกินข้าวผิงไฟตรงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ในซีมาเริ่มหนาวแล้วปวดเมื่อยหลังขนาดนั้นเลยเหรอลูกไปนวดไหมเดี๋ยวพาไปนวดเอาไหมเดี๋ยวหาอะไรดูไปด้วยตอนกินดีกว่าไหนดูสิเอ๊ะรายการอะไรเนี่ยยินดีต้อนรับสู่รายการตู่ไนท์โชว์ครับมาพบกับกระผมลุงตู่คนดีคนนี้คนเดิมเช่นเดิมนะครับและดิฉันซาร่าค่ะโอ้สวัสดีค่ะคุณลุงตู่โอ้สวัสดีครับน้องซาร่าวันนี้มีปัญหาอะไรหรอครับฉันนี่ซาร่าฝันไม่ค่อยดีเลยค่ะใช่ครับเธอมักจะฝันร้ายแล้วก็ตื่นกลางดึกบ่อยๆอ่ะฝันร้ายนี่ไม่ทราบว่าฝันถึงอะไรหรอครับซาร่าฝันเห็นผู้ชายค่ะผู้ชายเต็มไปหมดเลยอ๋อก็ไม่มีอะไรหรอกครับแค่ร่านรายการอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระเอาจานไปล้างดีกว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วด้วยอ่ะเดี๋ยวต้องเตรียมตัวออกไปข้างนอกแล้วล่ะเช้าแล้วแฮะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยอ่ะไปยืนดูวิวที่ประจำของเราดีกว่าในซีรีส์เนี่ยน้องอีไลของเราอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนนะคะซึ่งเวลามีเรื่องอะไรไม่สบายใจเนี่ยน้องก็จะมายืนตรงนี้เป็นที่ประจำเลยนะคะถึงแล้วว้าวยังทันดูพระอาทิตย์ขึ้นแฮะมัวแต่เก็บของในบ้านนึกว่าจะมาไม่ทันแล้วเชียวค่อยสบายใจขึ้นเยอะหน่อยอ่ะจริงสิโทรถามคุณเก๋เรื่องสัญลักษณ์ที่เราเห็นเมื่อคืนดีกว่าคุณเก๋เป็นหนึ่งในเพื่อนอนอยเน็ตของเราเธอเป็นคนเดียวที่น่าจะพอมีความรู้เกี่ยวกับพวกลัทธิแล้วก็สัญลักษณ์พวกเนี้ยแต่ตอนนี้เธอตื่นหรือยังนะสวัสดีครับสวัสดีนั่นอีไลหรอใช่ครับผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับพวกสัญลักษณ์ของลัทธิหน่อยอะฮะไม่ทราบว่าวันนี้ถ้าผมเข้าไปหาคุณเก๋จะสะดวกหรือเปล่าฮะวันนี้หรอเข้ามาสายได้ไหมตอนนี้ยังเช้าอยู่เลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยหรือว่าอีไลอยากมาดูเราอาบน้ำล่ะกิ๊กโหไม่ดีกว่าฮะเดี๋ยวผมเข้าไปตอนสายนะครับไว้เจอกันครับเอาล่ะโทรนัดกับเก๋เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พาน้องอีไลไปหาข้อมูลในห้องสมุดรออีเก๋ดีกว่าเนาะห้องสมุดอยู่ที่นี่หรือเปล่านะ
นี่ไงเจอแล้วไปไปหาข้อมูลรอที่ห้องสมุดกันเลยและแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงห้องสมุดกันแล้วโอ้โหฝนตกด้วยแฮะอะไรกันเนี่ยตอนออกมาฝนยังไม่ตกเลยอ่ะรีบเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าแล้วก็ต้องเริ่มจากหนังสือพวกสัญลักษณ์ก่อนสินะจะมีสัญลักษณ์ที่เราเคยเห็นในความฝันหรือเปล่านะรวบรวมสัญลักษณ์โบราณเอาล่ะเริ่มอ่านเล่มนี้ก่อนเลยห้องสมุดนี้คนเยอะจังเลยฮะเอาล่ะไหนดูสิสัญลักษณ์โบราณสบายดีป้าเออแล้วก็สบายดีเป็นไงผู้ใหม่จะเป็นไงบ้างโอ้โหคุยเสียงดังจังแฮะไม่ไหวแล้วไปอ่านที่อื่นดีกว่าเสียงดังมากเลยอ่ะไม่มีมารยาทเลยจริงๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเล่มต่อไปเนี่ยเราเอาสัญลักษณ์ของทางยุโรปดีกว่านี่ไงเจอแล้วนั่งอ่านตรงนี้ดีกว่าไหนดูสิสัญลักษณ์ทางยุโรปแล้วก็อะไรกันเนี่ยคนในห้องสมุดนี่ไม่มีมารยาทเลยอะเสียงดังทุกคนเลยอะไม่ไหวแล้วไปอ่านที่อื่นดีกว่าไปหาน้องสมศรีดีกว่าไหนลองขึ้นไปดูชั้นบนหน่อยสิเฮ้ยชั้นบนไม่มีคนนี่นาเอาล่ะจะได้อ่านอย่างสงบสักทีค่อยเงียบขึ้นหน่อยบรรยากาศห้องสมุดมันต้องแบบนี้แหละเอาล่ะไหนดูสิสัญลักษณ์เมื่อคืนอย่างนั้นหรอไม่มีเลยฮะหามาหลายเล่มแล้วก็ไม่เจอเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์แล้วก็ปีศาจที่หน้าตาคล้ายปลาหมึกอ่ะสงสัยว่าเราจะต้องเดินทางไปถามจากคุณเก๋จริงๆแล้วล่ะนี่ก็ใกล้เวลาแล้วเรียกแท็กซี่ไปส่งดีกว่าเอาละค่ะแล้วจากนี้ไปนะคะเราก็จะเดินทางไปหาอีเก๋นะคะซึ่งคิวยายเขาไปอยู่ในเมืองเลยนะเมืองใหญ่เลยนี่ไงแล้วก็อยู่ในคอนโดนี้ส่งคณะกรรมที่บ้านเว้ยเอาล่ะเดินทางไปกันเลยเอาล่ะถึงสักทีเดี๋ยวขอไปเคาะประตูก่อนห้องนี้สินะคุณเก๋ครับอยู่หรือเปล่าครับเข้ามาเลยกี้ขอโทษที่มารบกวนนะครับรู้ว่าเป็นวันหยุดอะนะเอาล่ะเนี่ยมีปัญหาอะไรเนี่ยบอกเก๋หน่อยสิคืออย่างนี้นะฮะผมฝันถึงปีศาจตัวหนึ่งแล้วก็สัญลักษณ์แปลกๆติดกันมา3คืนแล้วอะฮะปีศาจเหรอกี้ปีศาจที่ว่านี่หน้าตาเป็นยังไงหรอหน้าตาก็ลักษณะเหมือนปลาหมึกอะฮะแล้วก็มีหนวดยุบยับเต็มไปหมดเลยปีศาจปลาหมึกอย่างนั้นเหรอแต่ก่อนอื่นนะอีไลขอปิดทีวีก่อนรำคาญเสียงชิบหายเลยปิดทีวีแป๊บนึงเหมือนเราคลับคล้ายคลับคลาว่าเราจะมีหนังสือเกี่ยวกับพวกลัทธิบูชาปีศาจที่มีลักษณะคล้ายปลาหมึกอยู่นะอีไลแต่ว่าหนังสือมันเก่ามากแล้วนะสิตั้งแต่รุ่นย่าเราเลยนะอาจจะมีบางหน้าขาดหายไปบ้างคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมมันอยู่ห้องถัดไปนี่เองอ่ะเธอลองไปหยิบมาอ่านดูสิห้องถัดไปเนี่ยห้องนอนเราเองแต่ไม่เป็นไรอีไลเข้าไปได้รออนุญาตขอบคุณคุณเก๋มากเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะฮะแต่จะว่าไปบ้านนี้มันเหม็นอะไรวะเนี่ยสายช่างมันก่อนเถอะห้องถัดไปก็ห้องนี้สินะห้องนอนคุณเก๋เดี๋ยวมาที่นี่ก่อนขออนุญาตนะครับอ๋อหนังสือเล่มนี้เองเหรอแล้วไอ้โถแจกันพวกนี้มันคืออะไรกันเนี่ยเต็มห้องไปหมดเลยอ่ะนี่ไงหนังสือเล่มนี้ไงเดี๋ยวขอหยิบมาอ่านหน่อยนะนี่แหละเอามานั่งอ่านตรงนี้ดีกว่าไม่อยากเข้าไปอ่านข้างในเลยรู้สึกหลอนๆยังไงไม่รู้นี่ไงสัญลักษณ์นี้แหละใช่แล้วฉันจำได้ลัทธิบูชาฮัสเตอร์อย่างนั้นเหรอน่าสนใจแฮะเดี๋ยวลองเริ่มอ่านจากตรงนี้ด้วยดีกว่าโอ้โหอีไลน์นี่เธอยังนั่งอ่านอยู่อีกเหรอเนี่ยคือฉันไม่ค่อยสบายต้องนอนพักผ่อนแล้วอะเธอเอากลับไปอ่านที่บ้านก็ได้นะให้ยืมได้จริงเหรอฮะยังไงขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวอ่านเสร็จผมจะเอามาคืนนะครับลาก่อนฮะคุณเก๋ใจดีจังเลยฮะแค่นี้ก็กลับเอาไปศึกษาที่บ้านต่อได้แล้วเฮ้ยแล้วอะไรกันเนี่ยหิมะตกเหรอเนี่ยว้าวไม่ได้ออกมาข้างนอกนานเข้าหน้าหนาวแล้วสินะสวยจังเลยอะจริงสิเราต้องแวะจ่ายตลาดด้วยนี่นะอาหารในตู้เย็นก็หมดแล้วด้วยเดี๋ยวให้น้องอีไลแวะกินข้าวก่อนกลับบ้านก่อนละกันนะเอาเป็นเฝอแล้วกันเนาะแล้วก็ซื้อของเข้าบ้านด้วยเพราะว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินแล้วรีบไปเร็วลูกตายแล้วข้างๆเขาขายผลไม้ปะน่ะน่าสนใจนะเนี่ยคุณลุงฮะเฝอที่หนึ่งนะขอเอาไม่เผ็ดมากนะฮะได้เลยไอ้หนูเอาไปเลยไอ้หนูขอบคุณมากเลยนะไหนลองชิมดูหน่อยสิไหนอร่อยแฮะขออีกสักคำหนึ่งอร่อยจริงๆเลยแต่โอ้โหเผ็ดมากอ่ะโอ้โหมันออกปากเลยเนี่ยแต่มันก็อร่อยนะเนี่ยโอ้โหน้องกินเผ็ดไม่ค่อยเป็นนะสงสารจังเลยเอ้าทำไมมายืนกินตรงนี้อะลูกหนูคุยกับใครลูกข้างในนี้มันมีคนอยู่หรอมันไม่มีคนไม่ใช่เหรอลูกไม่ใช่ได้ยินเสียงคนว่ะข้างในนี้มีคนเหรอแกอ๋อมันมีคนจริงด้วยว่ะ
คุยกันผ่านมาใบเนี่ยนะเธออ่ะรีบกินลูกอย่าทำตกสิลูกโอ้ยสงสารเอาเขาออกมาแล้ววะก็ไปนั่งคุยนั่งกินกันดีๆสิฮัลโหลแวะไปซื้อของในเมืองตั้งนานแน่กว่าจะถึงบ้านก็เย็นแล้วเนี่ยดีนะที่ฝนหรือหิมะไม่ตกตอนขากลับอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวมาอ่านหนังสือที่ยืมจากคุณเก๋ต่อดีกว่าเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมกำลังพยายามหาตัวฉันอยู่อย่างนั้นเหรอมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกนะฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่กันใช่ไหมคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะมาคุยกับคิวก่อนนะคือสตอรี่ที่คิวสร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่เป๊ะกับเกม 100% นะคะมันเป็นเหมือนยูนิเวอร์สที่คิวสร้างพวกเขาขึ้นมาอีกทีเนาะอารมณ์ก็เหมือนคุณกำลังอ่านโดจินอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเป็นเวอร์ชันของซิมโอเคปะซึ่งในคู่นี้นะคะมันจะมีความลับเยอะหน่อยเพราะว่าฮัสเตอร์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตลึกลับใช่ไหมซึ่งเราทุกคนนะคะก็จะไปหาคำตอบพร้อมกับอีไลน์กันเลยนะยังไงก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไว้ในดวงใจทุกคนด้วยนะคะอยากจะบอกว่าซีรีส์ซิมทุกซีรีส์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ตั้งใจทำมากแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ใช้เวลานานมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นคิวก็ไม่สามารถลงบ่อยๆแบบทุกวันติดกันได้นะยังไงก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย